This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถ้าติดเนี่ยเรายังไปเข้าใจว่ามันเป็นอาการของการติดพันเล่นแล้วติดใจหรือว่าเล่นแล้วอยากจะเอาคืนที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเนี่ยคือมันเป็นอาการติดที่เรียกว่ามันเกิดจากการมีพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำทำให้เกิดการติดทางสมองครับคือสมองเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับหรือว่าป่วยที่สมองนี่แหละมีผลต่อการที่ควบคุมพฤติกรรมตัวเองไม่ได้รู้ทั้งรู้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงเช่นรู้ทั้งรู้ว่าผลลัพธ์เนี่ยยังไงก็เสียนะครับแต่ว่าความสมเหตุสมผลเนี่ยมันไม่มียังไงก็ต้องการจะเล่นอันนี้คืออาการของการติดพนันฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคติดพนันนะคะสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของหนี้สินหรือว่าปัญหาอื่นๆตามมาอาชญากรรมก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากโรคติดพนันแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะคือการติดพนันมันก็คือการติดพนันไปแล้วแหละแต่ถึงขั้นเป็นโรคเลยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้คุยกับคุณธนกรคมกฤษค่ะเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันค่ะสวัสดีค่ะคุณธนกรค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณธนกรคะวันนี้คุยกันเรื่องของโรคติดการพนันหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจคือแค่คำว่าติดการพนันเนี่ยมันก็รู้แหละว่าติดแล้วแต่ถ้าเกิดถึงขั้นบอกว่าเป็นโรคติดการพนันนี้คือนิยามความหมายมันประมาณไหนคะฮะคือถ้าติดเนี่ยเรายังไปเข้าใจว่ามันเป็นอาการของการติดพันใช่ไหมครับเล่นแล้วอยากจะเล่นอีกเล่นแล้วติดใจหรือว่าเล่นแล้วอยากจะเอาคืนเราก็จะไปนึกภาพว่าการติดพนันคือประมาณนั้นนะครับแต่ที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเนี่ยคือมันเป็นอาการติดที่เขาเรียกว่ามันเกิดจากการมีพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำมาต่อเนื่องนะครับและทำให้เกิดการติดทางสมองครับประเด็นคืออย่างนั้นนะครับติดทางสมองคือสมองเนี่ย เปลี่ยนไปนะครับหรือว่าป่วยที่สมองนี่แหละนะครับแล้วมันทำให้มีผลต่อการที่ควบคุมพฤติกรรมตัวเองไม่ได้นะครับรู้ทั้งรู้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงเช่นรู้ทั้งรู้ว่าผลลัพธ์เนี่ยยังไงก็เสียนะครับแต่ว่าความสมเหตุสมผลเนี่ยมันไม่มีเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยยังไงก็ต้องการจะเล่นอันนี้คืออาการของการติดพนันครับนะครับคือขอเพียงให้แค่ได้เล่นนะครับไม่ได้ต้องการชัยชนะไม่ได้ต้องการความสนุกอะไรอีกต่อไปเหมือนตอนเริ่มต้นแรกๆแล้วล่ะนะครับแต่ว่าขอเพียงได้เล่นเพราะมันติดนะครับมันไม่ติดแล้วไม่ได้เล่นแล้วมีอาการก็จะลงแดงจะอะไรพวกนี้นะครับจะหงุดหงิดจะเครียดจะอะไรพวกนี้คุมตัวเองไม่อยู่สมาธิสั้นเป็นเองไปหมดนะครับค่ะซึ่งมันต่างกันตรงโดยสิ้นเชิงตรงที่ว่าอันเนี้ยคือถ้าอย่างเป็นการติดการพนันมันจะมีความเร้าใจมันจะมีความตื่นเต้นอยากจะเอาคืนบ้างหรืออะไรแล้วมันต้องระยะเวลาขนาดไหนคะมันถึงทำให้เราแบบกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าอ่ะก็อยากเล่นแหละไม่ได้รู้หรอกว่าจะได้หรือไม่ได้สนุกหรือไม่สนุกแต่ฉันอยากจะไปเล่นแบบนี้ค่ะมันมีระยะเวลาไหมคะอาจจะไม่ถึงขนาดมีบอกได้ชัดเจนนะครับว่าเท่าไหร่ถึงจะติดนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอยู่ที่พื้นฐานนะครับของคนคนนั้นนะครับเช่นที่เรากังวลกันมากคือถ้ายังเป็นบุคคลที่อายุน้อยนะครับเช่นเป็นเด็กเยาวชนที่อายุยังไม่ถึง20นะครับดีเนี่ยนะครับโอกาสติดจะมีเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของพัฒนาการทางสมองล่ะครับนะครับคือการเล่นพนันเนี่ยถ้ายังมีความยับยั้งชั่งใจได้อยู่เนี่ยนะครับโอกาสติดมันก็จะน้อยลงใช่ไหมครับทีนี้ด้วยความเป็นเด็กเขาเนี่ยนะครับในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้พูดเพียงแค่เรื่องของการอ่อนประสบการณ์แต่ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของพัฒนาการทางสมองนะครับว่าสมองเขายังพัฒนาการไม่เต็มที่นะครับเพราะนั้นในสมองส่วนที่เป็นส่วนควบคุมอารมณ์ส่วนที่เป็นการยับยั้งชั่งใจเนี่ยเขายังตัวไม่เต็มที่ตอนนั้นเนี่ยถ้าเด็กอายุต่ำกว่า20เนี่ยแล้วเข้าถึงการพนันโดยเฉพาะยิ่งการพนันที่เป็นกลุ่มเขาเรียกการพนันอย่างเข้มนะครับสังเกตใช้คำว่า hard gambling นะครับยิ่งเข้าไปเล่นการพนันที่จะเป็นตัวการพนันอย่างเข้มเนี่ยอันนั้นมันจะเป็นตัวเล้าสำคัญที่จะทำให้เกิดโอกาสที่จะติดพนันได้เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเล่นพนันอย่างอ่อนใช่ไหมถึงแม้จะอายุยังไม่เยอะแต่เล่นพนันอ่อนๆเช่นนานๆเล่นทีเล่นเล่นแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็กว่าจะมาเล่นอีกทีก็หลายวันหลายอาทิตย์ถัดมาเนี่ยอย่างนี้มันไม่ติดนะครับแต่ถ้าเป็นการพนันอย่างเข้มยกตัวอย่างเช่นพนันออนไลน์นี่แหละครับนะครับเล่น
เล่นแล้วรู้ผลทันทีรู้ผลแล้วแก้มือได้แทบตลอดเวลา24ชั่วโมงอยู่ตรงไหนก็เล่นได้เนี่ยอันนี้มันเป็นเงื่อนไขนะครับที่ก็มีโอกาสจะติดง่ายขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ย เราก็เชื่อว่าความยับยั้งชั่งใจเนี่ยสมองส่วนควบคุมเนี่ยสมองส่วนยับยั้งอารมณ์เนี่ยก็มีความแข็งแรงกว่าเด็กเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่มีโอกาสติดช้ากว่าเด็กไม่ใช่ไม่ติดนะฮะมีโอกาสติดช้ากว่าเด็กถ้าเล่นการพนันตัวเดียวกันในความถี่นะครับที่เท่ากันเนี่ยผู้ใหญ่จะมีโอกาสติดช้ากว่าเด็กนะครับเด็กจะติดเร็วกว่าครับคือแค่ได้ขึ้นชื่อว่าติดพนันมันก็คือการติดไปแล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะรูปแบบแตกต่างกันแล้วก็ส่งผลเสียที่ในรูปแบบที่คล้ายๆกันแต่ถ้าเป็นโรคติดการพนันมันจะมากกว่าทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เด็กๆอันนี้ก็น่าเป็นห่วงด้วยเพราะอย่างที่เราเคยคุยกันค่ะคุณคือป่วยแล้วครับป่วยเลยใช่ไหมคะเหมือนคุณยังไงคือติดก็คือถือว่าเป็นการป่วยอย่างหนึ่งครับเหมือนเราติดยาเสพติดแบบนั้นแนวนั้นเลยใช่ครับใช่ฮะใช่เหมือนกันเลยครับค่ะทีนี้เราเคยคุยกันค่ะคุณธนากรว่าเรื่องของการพนันเนี่ยเดี๋ยวนี้คือมันเข้าถึงอยู่ในมือถืออยู่แล้วอยู่ในโลกโซเชียลอยู่แล้วเราสามารถจะแบบคือมันทุกอย่างมันแฝงไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็เข้าถึงเด็กได้ง่ายมากนะคะแล้วผู้ปกครองก็ไม่ได้อยู่กับเด็กได้ตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยในช่วงเวลาที่เขาไม่ได้อยู่กับเราเนี่ยมันมีความเสี่ยงมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเลยที่เขาจะเข้าไปสู่วังวนตรงนี้หลายคนที่คิดจะเข้าไปลองค่ะคุณธนากรว่าเอ้ยสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นจะเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ก็ไม่เชิงใช่ไหมคะที่จะเป็นของพวกเว็บการพนันหรือคนที่เป็นเจ้าของอ่ะที่จะทำให้เราเนี่ยเล่นในครั้งแรกๆช่วงแรกๆแหละเราจะได้แต่พอไปสักระยะหนึ่งเราเริ่มเสียละนั่นคือเป้าหมายของเขานะครับว่าเขาก็ต้องการให้เกิดครั้งที่หนึ่งละครับเมื่อมีครั้งที่หนึ่งเนี่ยเขามีอุบายที่จะทำให้เรามีครั้งที่สองสามสี่ห้าอะไรตามมาอยู่แล้วนะครับนั้นวิธีการคือโอเคเขาก็ต้องการให้เราเข้าถึงง่ายๆใช่ไหมครับแล้วก็ตัดสินใจง่ายๆเช่นให้ลองเล่นฟรีให้เครดิตก่อนนะครับตอนนี้เป็นต้นนะครับมันอันนี้คือใช้ความง่ายเป็นตัวล่อนะครับและถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าเล่นแล้วได้นะครับในช่วงแรกๆของการเล่นเนี่ยอันนี้มันก็เป็นโอกาสสูงที่คนจะติดใจอยากเล่นอีกอยากได้อีกนะครับอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับหลายฝ่ายก็วิเคราะห์ว่าด้วยความเป็นพนันออนไลน์เนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรใช่ไหมนะครับเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้นะครับแล้วเขาวางโปรแกรมเขียนโปรแกรมเดี๋ยวนี้มันใช้ AI ใช้อัลกอริทึมทั้งหลายพวกนี้เข้ามาจับพฤติกรรมของเราเนี่ยมันเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาอะไรล่ะเขาเข้ามาแทรกแซงผลนะครับหรือเขาเขียนโปรแกรมให้ผลมันเป็นไปตามที่เขาต้องการไหมนะครับเช่นทำให้เราได้ในตาแรกๆนะครับนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นจิตวิทยาอยู่แล้วเมื่อคนได้รางวัลเมื่อคนชนะในเกมแรกๆก็ย่อมจะติดใจและอยากจะเล่นอีกอยากจะได้ค่ะนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยเฮ้ยเราสามารถที่จะเหมือนมีทักษะในการเล่นพนันอะไรประมาณนี้แบบเฮ้ยฉันชนะได้ใช่ครับคือคนเล่นพนันจะมีความคิดนะครับที่เข้าข้างตัวเองสารพัดล่ะครับนะครับคิดว่าวันนี้ตัวเองดวงดีนะครับคิดว่าใส่เสื้อสีนี้แล้ววันนี้ต้องโชคดีคิดว่าไปทำบุญที่นู่นที่นี่มาแล้วเราจะต้องมีโชคมีดวงใช่ไหมครับเชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นั้นสถานที่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เข้าข้างทำให้เขารู้สึกเขาเชื่อมั่นมากขึ้นที่จะเล่นพนันหรือบางคนก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมีโชคเรื่องนี้หรือบางคนก็มีความเชื่อว่าตัวเองแน่น่ะเหนือเจ๋งนะครับเช่นพวกพนันฟุตบอลหรือพวกพนันไทยผลกีฬานะครับหรือพนันบางอย่างที่มันต้องใช้ทักษะก็เกี่ยวข้องใช่ไหมปลาโป่งปลาเป้าเนี่ยหลายคนก็เชื่อว่าเอ้ยตัวเองมีทักษะเรื่องนี้เพราะนั้นเขาน่าจะมีโอกาสชนะพนันมากกว่านี่แหละครับพวกนี้มันเป็นกับดักความคิดความเชื่อครับที่ทำให้คนเขาเล่นพนันอย่างอาจจะไม่ค่อยบรรยัติบรรยัติอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าพอมันมีกับดักแบบนี้แล้วเนี่ยหลายคนเข้าไปติดอยู่ในวังวนเนี้ยนะคะแล้วออกมาไม่ได้จนกระทั่งกลายเป็นเรื่องของการเสพติดการพนันเพราะว่ามันจะเริ่มรู้สึกว่าพอมันเสียไปเยอะๆแล้วเนี่ยมันเริ่มความรู้สึกอยากเอาคืนอย่างนี้เลยใช่ไหมคะคุณเอาคืนจะเอาคืนใช่ครับและเขาก็รู้ไงครับว่าคนเราพอเสียเนี่ยอยากจะเอาคืนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามจะเปิดโอกาสให้มีการเอาคืนได้โดยเร็วนะครับมันเว็บพนันเนี่ยคือตัวมาปิดจุดอ่อนของการพนันแบบดั้งเดิมทั้งหมดนะครับที่เว
ว่าจะรู้ผลเนี่ยเช่นกลุ่มหวยเนี่ยนะครับนะกลุ่มหวยเนี่ยกว่าจะรู้ผลโอ้โหตั้งนานใช่ไหมสองอาทิตย์กว่าจะรู้ผลเนี่ยหวยรัฐบาลหรือหวยใต้ดินเนี่ยนะครับเพราะนั้นเขาก็พยายามเสิร์ฟหา การพนันตัวใหม่นะครับให้มันมีอะไรล่ะมีความเร็วขึ้นในการรู้ผลใช่ไหมครับคือคนละแต่ละคนอาจจะเล่นพนันได้เหมือนกันบางคนชอบหวยบางคนชอบกีฬาบางคนชอบกลุ่มคาสิโนใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้ามือเนี่ยก็พยายามที่จะปรับตัวให้เกิดการพนันกลุ่มรู้ผลเร็วเนี่ยให้เพิ่มขึ้นเราจะสังเกตว่าระยะหลังเนี่ยกลุ่มหวยเนี่ยหวยจะมีหวยตัวใหม่เยอะแยะมากมายและเรื่องของเรื่องคือมันเป็นหวยที่รู้ผลเร็วมากขึ้นนะครับหลายปีที่แล้วในหวยหุ้นเป็นตัวอันตรายนะครับที่ทำให้คนเสียหายเยอะแยะเพราะว่าหวยหุ้นเล่นทุกวันวันหนึ่งเล่นหลายรอบใช่ไหมครับหรือหวยใต้ดินตอนนี้ก็มีทั้งหวยเพื่อนบ้านทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นตัวเข้ามาช่วยเติมเต็มในช่วงที่หวยไทยยังไม่ออกนะครับก็ให้คนหันไปเล่นหวยเพื่อนบ้านใช่ไหมบางตัว3วันหนหนึ่งบางตัวออกทุกวันนะครับมันละหนเหล่านี้เป็นต้นนะครับเออใช่ใช่ค่ะช่วงหลังๆมาได้ยินแบบหวยประเทศเพื่อนบ้านนี่เยอะมากเลยแล้วเหมือนมากครับโตมากโตเกิน 100% ฮะใช่ครับใช่ค่ะแล้วก็แบบเหมือนกับเล่นทุกวันแล้วก็บางคนคือบอกว่าอ่ะเล่นของไทยไม่ค่อยได้เล่นของเพื่อนบ้านได้เฉยอะไรอย่างเงี้ยมีด้วยแล้วก็เริ่มแบบเป็นเช่นอย่างนั้นเป็นเช่นอย่างนั้นนะหรือรวมทั้งก็จะมีพวกเจ้าเล็กเจ้าน้อยนะครับที่ชวนคนเล่นใน TikTok ในอะไรพวกนี้นะครับในกลุ่ม LINE เนี่ยนะครับก็เป็นหวยรายชั่วโมงก็มีนะครับนะหวยออกเบอร์ทองบ้างหรืออะไรหวยเล็กหวยน้อยเนี่ยนะครับก็ชวนกันเล่นนะครับใน TikTok นี่เยอะเลยนะครับช่วงดึกๆเนี่ย TikTok ก็จะมีคนมาชวนเล่นพนันกันเยอะแยะช่วงดึกๆด้วยใช่ไหมคะเป็นช่วงเวลาพามของเขาจะชุกหลังเที่ยงคืนเนี่ยจะชุกกันอยู่โอ้โหน่ากลัวตรงนี้มันเข้าได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็พอรู้ผลรวดเร็วปุ๊บเนี่ยมันยิ่งเร้าใจมันยิ่งรู้สึกแบบมันได้ลุ้นมันเขาเรียกอะไรฉีดอะดรีนาลีนเหรอคะหลั่งอะดรีนาลีนออกมาประมาณอย่างนั้นใช่ฮะใช่ได้ก็ดีได้ก็เฮเล่นต่อด้วยนะไม่ได้หยุดนะคะเล่นต่อด้วยกำลังแบบคิดเข้าข้างตัวเองว่าเออดวงขึ้นพอดีเลยก็จะประมาณดวงกำลังมาใช่ฮะใช่โอ้เออนะอันนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวแล้วเราสามารถที่จะเข้าหลงเข้าไปในวังวนแบบนั้นอย่าคิดแค่ว่าเออเข้าไปเล่นนิดเดียวเดี๋ยวพอได้ปุ๊บเอ้ยเลิกมันยากใช่ไหมคะคุณธนกรมันเป็นไปได้แบบจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะครับคือผมมีเคสหนึ่งนะครับที่มาขอคำปรึกษาที่มูลนิธิเนี่ยนะครับก็เริ่มจากความคิดอย่างนี้นะครับเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็น่าจะอายุประมาณสัก20-30เนี่ยแหละครับนะครับก็มีความสงสัยว่าทำไมคนรอบตัวเธอเนี่ยในออฟฟิศเนี่ยทำไมถึงเล่นกันจังพนันออนไลน์เนี่ยนะครับสล็อตบาคาร่าเนี่ยก็อยากรู้ก็เริ่มต้นตรงนี้แหละครับเป็นคนที่ใสๆนะครับไม่เคยเล่นพนันไม่เคยซื้อหวยแม่อะไรทั้งนั้นเนี่ยแต่พอเห็นคนรอบตัวเล่นแล้วก็สนใจ อยากรู้ก็ไปลองเล่นกับเขาบ้างก็ณขณะนี้นะครับเวลาผ่านมาเนี่ยอาจจะประมาณสักปีเนี่ยเธอกลายเป็นคนติดพนันแล้วก็อาการติดพนันของเธอเนี่ยทำให้เธอบอกว่ามันทำให้เธอเลวได้แบบที่เธอไม่คิดว่าเธอจะเลวได้ขนาดนี้นะครับเช่นโกหกคนในครอบครัวนะครับไม่ปกติไม่เคยไม่เคยมีความคิดจะโกหกคนในครอบครัวแต่ว่าพอมันเริ่มถลำลึกเนี่ยแล้วมันเริ่มมีอาการของการเสียเงินอย่างไม่สมเหตุสมผลเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่กล้าจะยอมรับความจริงก็ต้องปกปิดก็คือต้องไปโกหกคนในครอบครัวว่าเงินหายไปไหนนะครับก็เอาเงินไปทำนู่นทำนี่หรือว่าพอไม่มีเงินก็ต้องไปหยิบยืมนะครับหรือเอาเงินของครอบครัวไปใช้นะครับเพื่อเล่นพนันเนี่ยก็เริ่มมีอาการโกหกปกปิดนะครับซึ่งพอไม่หยุดมันก็ไม่พอมันก็เกิดการสูญเสียหรือเกิดการมีหนี้มีสินที่มากขึ้นสุดท้ายเนี่ยเธอยอมรับว่าเธอเนี่ยยักยอกเงินบริษัทเพราะบังเอิญเธอทำงานอยู่ฝ่ายการเงินของบริษัทพอดีโอ้โหแล้วกลายเป็นคนคอร์รัปชันนะคะไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะเกิดพฤติกรรมอย่างนี้จะเป็นคนที่ทำเลวได้ขนาดนี้แต่ว่าน้องเขารู้ตัวแล้วก็มีการซึมเศร้าตามมาด้วยโอ้โหก็ตอนหลังก็ทำให้เกิดการซึมเศร้าตามมาแล้วน้องเขาได้บอกไหมคะคุณธนกรว่าเขาใช้ระยะเวลาเนี่ยจากเริ่มต้นจนถึงแบบมาปรึกษาที่มูลนิธิแล้วเนี่ยคือใช้ระยะเวลาแค่ไหนกี่ปีหรืออะไรจนนำไปสู่การเป็นซึมเศร้าได้ขนาดนี้ค่ะผมจำไม่ได้มั่นนะครับว่ากี่ปีแต่เข้าใจว่าเวลาเนี่ยไม่นานเพราะพนันออนไลน์เนี่ยมันเล้านะครับยิ่งถ้าอยู่กับมันเนี่ยมันเร็วมากนะครับภายในคืนหนึ่งเนี่ยคุณเล่นได้เป็นโอ้โหเป็นสิบเป็นร้อยตานะครับแล้วก็
มีเงินเท่าไหร่สามารถหมดได้ภายใน1คืนนะครับมีร้อยหมดร้อยมีพันหมดพันมีหมื่นหมดหมื่นมีแสนหมดแสนนะครับอันนี้คืนเดียวเนี่ยมันส่งผลอะไรล่ะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะนั้นถ้าอยู่กับมันนานนะครับอยู่กับมันทีอยู่กับมันทุกคืนหรือทุกครั้งที่มีเงินเนี่ยโอกาสจะติดไม่เร็วมากเลยครับโอ้โหนี่เป็นคนที่มีอะไรล่ะมีความอ่อนแอทางจิตใจอยู่แล้วเนี่ยนะครับยิ่งมีโอกาสสูงโอ้ยปกติแค่ดูซีรีส์ยังติดเลยค่ะคุณธนากรต้องดูประมาณนั้นนะครับโอ้โหอันนี้คือแบบแต่อันนี้มันเสี่ยงเรื่องของเงินด้วยแล้วก็จากคนที่ไม่เคยมีพฤติกรรมในทางที่ไม่ดีเลยแล้วก็เริ่มต้นจากการโกหกคือเริ่มต้นจุดเริ่มต้นตรงนี้นำไปสู่อย่างอื่นตามมาจนกระทั่งป่วยทางด้านสภาพจิตใจตอนนี้ก็น้องก็น่าจะดีขึ้นแล้วแต่ดีนะคะรู้สึกว่าน้องเขาเหมือนรู้ว่าตัวเองกำลังเผชิญกับอะไรแล้วเข้ามาคุยกับทางมูลนิธิคือตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับคือคนที่ติดพนันเนี่ยพูดง่ายๆคือคนป่วยเนี่ยครับ คนป่วยถ้าไม่ยอมรับตัวเองว่าป่วยก็จะไม่ต้องการการรักษาใช่ไหมครับใช่แต่เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วล่ะนะครับเขาอยู่กับมันอย่างเงี้ยไม่ได้แต่เขาเลิกไม่ได้สักทีเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือนะครับอันนี้มันก็เป็นสัญญาณที่ดีว่ามันเกิดการตัดสินใจที่จะก้าวออกมาจากมันนะครับในประเด็นคือมันต้องมีตัวช่วยแหละครับเพราะว่าตอนพอเขาป่วยเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาป่วยคืออ่อนแอนะครับป่วยคืออาจจะไม่แข็งแรงพอที่จะช่วยตัวเองได้เพราะนั้นต้องออกมาขอความช่วยเหลืออันนี้ถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาทำงานคือณขณะนี้เนี่ยความช่วยเหลือที่สังคมมีให้กับคนติดพนันเนี่ยมันมีพอหรือเปล่าผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคุยกันนะครับมันก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากด้วยนะคะเพราะว่าพอเรารู้ว่าคนนี้ติดพนันสมมติเขามาขอทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันกลายเป็นความไม่ไว้วางใจหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้ตามมาได้เลยนะคะคืออันนี้เป็นเรื่องที่สังคมต้องเกิดการเรียนรู้นะครับหรือต้องมีกระบวนการของการทำความเข้าใจคนในสังคมนะว่าถ้าเข้าขั้นติดเนี่ยคือเขาเป็นคนป่วยนะครับอันพอเป็นคนป่วยเนี่ยเราคนใกล้ตัวหรือคนที่ห่วงใยเขาเนี่ยต้องพยายามแยกคนกับอาการให้ออกจากกันนะครับคนคนนี้คือคนที่เรารักคนคนนี้คือเพื่อนเราคนคนนี้คือคนที่เราสนิทสนมด้วยเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นคนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปคือเขาป่วยเพราะนั้นเนี่ยมันต้องเอาตัวความป่วยไข้เนี่ยไปรักษานะครับคนคนนั้นน่ะยังเป็นคนของเราอยู่นะครับมันเราต้องคิดว่าเรากำลังพยายามช่วยคนของเราออกมาจากห่วงของความทุกข์นะครับคือถ้าเราก้าวไม่ข้ามเนี่ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าคนคนนี้มันคนสร้างปัญหาเนี่ยเอาจะสร้างปัญหาเดี๋ยวไปก่อนนี่เดี๋ยวไปก่อนนี่โดยไม่เข้าใจว่ามันเป็นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ทำให้เขาต้องทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะไม่ช่วยรักษาเราจะกลายเป็นไปคอยย่ำยีซ้ำเติมเขาทำให้เขายิ่งเซลแย่ลงนะครับอันนี้มันต้องแยกให้ออกคือถ้ามีการวินิจฉัยว่าติดพนันอันนี้แปลว่าป่วยจริงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องคืออาจจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยว่าอาการที่เขาเป็นเนี่ยมันเป็นอาการติดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วที่เคยเห็นก็มีการประเมินเบื้องต้นว่ามีความเข้าข่ายในการเสพติดการพนันหรือเปล่าแล้วก็อย่างเรื่องของแบบขั้นไหนถึงต้องทำการรักษาเขาก็จะมีบอกไว้อันนี้หาข้อมูลกันได้นะคะคุณผู้ฟังไม่ยากนะคะก็เป็นแบบสำรวจของกรมสุขภาพจิตแหละครับเราเรียกง่ายว่า PGSIแบบสำรวจความเสี่ยงนะครับของการที่เป็นผู้เล่นพนันจนเป็นปัญหาซึ่งอาจจะเข้าข่ายความติดพนันนะครับก็แบบสำรวจ9ข้อละครับถ้าเช็คแล้ว7เกิน7ข้อนะครับถึง7ข้อว่ามีพฤติกรรมแบบนี้ทีๆบ่อยๆเนี่ยก็เข้าข่ายว่าจะเป็นผู้เสี่ยงอาจจะติดพนันได้ค่ะดูใครจะไปคิดว่าแบบไม่น่าจะติดก็กลายเป็นเรื่องของการติดได้เหมือนกันแล้วถึงขั้นแบบว่ากลายเป็นโรคนะฮะต้องนำไปสู่การรักษาบำบัดด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเข้าไปสู่การบำบัดอันนี้ก็เขาก็สามารถที่จะกลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมไหมคะหรือว่าแบบอาจต้องยังไงก็ต้องพาแต่ก็ไม่คือต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมองใหม่นะครับคือคนที่เขาติดพนันเนี่ยเขาเคยสารภาพว่า mindset มันพังอะระบบคิดเหตุผลอะไรแท้มันพังหมดนะครับมันพังมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องฟื้นฟูสมองใหม่นะครับเพื่อให้สมองส่วนยับยั้งชั่งใจเนี่ยกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะฮะจะเรียกว่าอะไรล่ะถ้า
าไม่ได้รับการบำบัดเนี่ยคือโอกาสของการที่จะหายเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับหมอเคยประเมินว่าอย่างน้อย1ปีของกระบวนการฟื้นฟูสมองเนี่ยนะครับเช่นต้องเข้าคอร์สบำบัดทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึ่งประมาณ1ครั้งนะก็ต้องติดต่อกันประมาณ2เดือนคือประมาณ8ครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นต้องติดตามผลอีกประมาณสัก10เดือนเพราะฉะนั้น1ปีครับถ้า1ปีแล้วเขาห่างหายจากการพนันได้นะครับเขามีความแข็งแรงทางสมองพอที่จะปฏิเสธตัวเองไม่เล่นพนันเนี่ยอันนี้อาจจะพอเชื่อมั่นว่าเขามีโอกาสจะหายนะครับถึงจะกลับไปเล่นก็อาจจะถอนตัวเองกลับมาได้เร็วนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้รับการฟื้นฟูทางสมองเนี่ยเขาจะมีอาการภาษาของพวกเขาคือหวนครับเขาจะหวนกลับไปหามันทันทีอ่ะเช่นมีตังค์ปุ๊บไปทันทีเลยครับวันนี้เงินเดือนออกวันนี้มีเงินผ่านมาเช่นที่บ้านให้ไปซื้อของอะไรพวกนี้นะครับแค่เอาเงินไปเติมน้ำมันเนี่ยนะครับพันหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเงินต้นทุนเขาละเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเขาละละเขาก็จะหวนไปทันทีนะครับเพราะเขาบังคับตัวเองไม่ได้พอมีเงินปุ๊บไปทันทีมีเงินปุ๊บไปทันทีนี่แหละครับมันจะเป็นอย่างนั้นโอ้ฟังดูนั่นเลิกเนี่ยเลิกได้แต่ไม่ง่ายแค่ทีเดียวนะครับโอ้แค่ใช้ระยะเวลาในการบำบัดก็ตั้ง1ปีละ1ปีนี่ครับแต่มีหลายคนอาจจะบอกว่าไปไม่ครบปีด้วยซ้ำอ่ะคือเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะต้องเดินเข้าไปแบบฉันต้องไปทุกอาทิตย์มันต้องตั้งใจที่จะเลิกให้ได้จริงๆใช่ครับครอบครัวต้องซัพพอร์ตกำลังใจอย่างสูงนะครับใช่ค่ะแล้วประเด็นคือบริการที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะครับที่เปิดรับเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับยังไม่ค่อยมีแหละครับค่ะเพราะว่ามันนำมาซึ่งความเสียหายหรือว่าในอะไรหลายๆอย่างคือไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเองนะคะที่จะเป็นโรคเสพติดการพนันมันนำไปสู่แบบอะไรนะคะมันอย่างที่น้องเป็นภาวะซึมเศร้าใช่ไหมคะมีตกกังวลอะไรหลายๆอย่างเผลอๆไปเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่นะครับแล้วมีโอกาสสูงมากครับของคนที่เล่นพนันจนเป็นปัญหาเนี่ยก็คือก็จะหันไปหาพวกการใช้สารเสพติดหรือการดื่มสุราการอะไรพวกนี้นะครับเพราะมันก็ช่วยย้อมใจช่วยเขาก็จะมีหรือมันช่วยผ่อนคลายเครียดไปด้วยนี่นะครับจะเป็นอย่างนั้นโอ้โหคราวนี้หนักกว่าเดิมอีกค่ะไม่รู้จะรักษาอันไหนก่อนเลยใช่ไหมคะ แต่ว่าเอางี้ดีกว่าค่ะถ้าเกิดว่าเรามีคนรู้จักคนรักเรานะคะเข้าข่ายว่าจะเป็นโรคเสพติดการพนันโรคติดการพนันหรือแค่ติดการพนันเฉยๆยังพอจะย้ำยังชั่งใจตัวเองได้อยู่บ้างเนี่ยหรืออะไรเงี้ยเราอยากจะให้เขาเลิกหรืออะไรเงี้ยเราต้องไปปรึกษาหรือพูดคุยอะไรกับใครยังไงหรือว่าเข้าไปคุยกับที่มูลนิธิได้อ่ะคะก็อย่างน้อยสุดมันต้องเริ่มที่เรากับเขาก่อนนะครับหนึ่งเราอาจต้องคุยกับเขานะครับเพื่อโน้มน้าวว่าให้เขาต้องขยับตัวเองมาถึงขั้นว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลงแหละเขาตัดสินใจมันให้เกิดดิสซิชันก่อนนะครับว่าเขาจะตัดสินใจอยากเปลี่ยนตัวเองอยากออกจากสภาพปัญหานะครับหรือถ้าเจ้าตัวเขายังไม่รู้สึกว่าเขาต้องการหลุดพ้นจากปัญหาเนี่ยเขาก็ยังอยู่กับมันอยู่แล้วเราจะดึงเขาขึ้นมายากนะครับมันจะตัวเขาต้องพร้อมนะครับอันนี้อันที่หนึ่งสองครอบครัวก็จริงๆคนที่ใกล้ชิดกับผู้มีปัญหาพนันก็ต้องมีความแข็งแรงนะครับต้องหนึ่งคือต้องคิดเชิงบวกแล้วก็ต้องคิดว่าเรากำลังพยายามจะช่วยเขาให้หลุดพ้นจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ให้ต้องดูแลตัวเองด้วยแหละครับต้องให้กำลังใจตัวเองให้ดีและเรื่องสำคัญคือต้องเข้าใจว่าเงินเนี่ยมันจะเป็นตัวเติมเชื้อเพลิงให้กับการพนันเพราะนั้นเนี่ยต้องไม่ให้ความช่วยเหลือเขาทางการเงินต้องระมัดระวังไม่ให้เขาเข้าถึงเงินของเรานะครับหรือดีสุดแล้วอาจจะต้องเข้าไปแทรกแซงเรื่องการจัดการการเงินของตัวเขานะครับเพื่อตัดต้นเหตุของการของตัวทำให้เกิดการเข้าไปเล่นพนันซ้ำนะครับทีนี้ลำดับถัดไปถ้าประเมินดูแล้วเขาไม่แข็งแรงพอเราเองก็ไม่แข็งแรงพอเนี่ยก็ต้องหาตัวช่วยนะครับถ้าติดต่อมาทางมูลนิธิทางมูลนิธิก็จะมีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับที่เราจะเปิดเป็นรอบๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มเสริมแรงกันนะครับเพื่อนที่มีปัญหาเดียวกันก็มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันแล้วก็จะเห็นคนที่มีทุกข์คล้ายๆเราเนี่ยก็อาจจะมีกำลังใจที่มากขึ้นมาหลายคนเขาก็ยังอยู่ในความเข้มแข็งที่พยายามจะเอาชนะมันอยู่นะครับแต่ว่าดีที่สุดเนี่ยต้องไปขอรับการบำบัดนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาอยู่บ้างว่าหน่วยงานนะครับที่เป็นผู้ให้บริการเพื่อบำบัดเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะนะครับจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคือไปที่ส
แผนกจิตเวชนะครับของทุกโรงพยาบาลที่มีแผนกจิตเวชเนี่ยอันนี้ก็น่าจะขอรับบริการได้นะครับแต่ว่าเราพบอย่างนี้ครับว่าโดยองค์ความรู้นะครับของบริการทางสาธารณสุขในขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีองค์ความรู้ที่แข็งแรงในเรื่องกับการรับมือกับปัญหาการพนันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนี้สังคมไทยยังต้องอยู่ระหว่างทางของการที่ต้องพัฒนานะครับความเชี่ยวชาญของบุคลากรขึ้นมานะครับและมันน่าจะต้องเริ่มต้นจากทางฝั่งนโยบายละครับคือถ้าฝั่งนโยบายเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าปัญหาพนันปัญหาคนติดพนันกลายเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยเนี่ยฝ่ายนโยบายก็ต้องทุ่มเทงบประมาณแล้วก็ทุ่มเททรัพยากรนะครับต้องพัฒนาทรัพยากรขึ้นมาเพื่อให้มีความพร้อมที่จะรับมือนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับว่าณขณะนี้ถึงเข้าไปที่แผนกจิตเวชของโรงพยาบาลเนี่ยบางโรงพยาบาลก็ไม่มีความเชี่ยวชาญชัดเจนในการทำกระบวนการบำบัดนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหมอก็จะประเมินเรื่องของอาการซึมเศร้าแล้วก็มักจะเป็นการให้ยาเพื่อลดอาการซึมเศร้ามากกว่าแต่ว่าไม่ได้ทำกระบวนการบำบัดฟื้นฟูสมองนะครับอันนี้อาจจะเป็นจุดที่เรายังขาดอยู่ของบ้านเราคุยกันเพลินๆแป๊บเดียวค่ะคุณธนากรหมดเวลาแล้วนะคะครับผมเอาไว้โอกาสหน้าคุยกันใหม่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastการขับถ่ายอุจจาระเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องปฏิบัติแต่อาจเกิดปัญหากับร่างกายหากเกิดภาวะอุจจาระตกค้างแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาบอกให้รู้ครับปัญหาเรื่องขับถ่ายมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะมันเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆได้หลายอวัยวะทีเดียวนะคะหรือว่าจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคอันตรายอย่างเช่นมะเร็งลำไส้ก็ได้นะถ้าเราละเลยอุจจาระตกค้างเนี่ยหมายถึงการที่เราขับถ่ายอุจจาระออกไปไม่หมดทำให้อุจจาระเนี่ยมีอุจจาระตกค้างอยู่ภายในลำไส้หากค้างอยู่ตามผนังลำไส้นานๆเนี่ยอุจจาระก็จะเกาะติดแน่นไม่หลุดออกไปง่ายๆค่ะหากอุจจาระล็อตใหม่มันมาซึ่งมันเหลวฝ่ามันก็จะแทรกตัวผ่านไอ้อุจจาระที่เกาะติดแน่นไปได้เขาก็จะแทรกตัวออกไปทางทวารหนักได้ก่อนอุจจาระที่ตกค้างเนี่ยก็จะค้างอยู่อย่างนั้นไม่สามารถขับอุจจาระเก่าออกไปได้กลายเป็นอุจจาระที่แข็งติดแน่นสะสมไม่สามารถออกไปจากลำไส้ได้ อุจจาระตกค้างหากปล่อยไว้เป็นเวลานานเนี่ยจนกลายเป็นอุจจาระที่ติดแน่นสะสมเนี่ยก็จะส่งผลให้ภาวะท้องผูกเนี่ยรุนแรงมากขึ้นแน่นท้องรู้สึกมีลมจำนวนมากในท้องคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะหรือว่าหายใจติดขัดได้สาเหตุของภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยมีมากมายหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยด้วยแม้แต่คนที่สุขภาพดีก็เกิดได้นะทีนี้คนที่จะมีความเสี่ยงที่จะมีอุจจาระตกค้างเนี่ยอาจจะมีสาเหตุดังนี้นะคะเช่นก้านอุจจาระบ่อยๆนะอาจจะเกี่ยวกับการทำงานนะคนที่อุจจาระตกค้างเนี่ยอาจจะปวดอุจจาระในระหว่างเดินทางไปทำงานระหว่างการประชุมหรือสถานการณ์ต่างๆที่เขาต้องกั้นอุจจาระไว้เนี่ยไม่สามารถเข้าห้องน้ำขณะรู้สึกปวดได้แล้วก็ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเรื้อรังที่เคลื่อนไหวน้อยนึกออกไหมผู้ป่วยอายุโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนะคะพวกที่รับประทานอาหารไขมันสูงนะเช่นพวกที่ชอบทานเนื้อเป็นมีทเลเวอร์นะชอบทานเนื้อแดงบ่อยๆหรือว่าอาหารที่ย่อยยากไม่มีกากใยไม่มีไฟเบอร์นะรวมถึงอาหารที่จะทำให้เกิดอาการอืดแน่นท้องพวกที่คนที่เคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนะคะทานอาหารที่มีกากใยน้อยคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังนะทานแล้วก็นั่งนอนๆอยู่ไม่ได้ขยับตัวให้ลำไส้ได้บีบตัวนอนดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนมีเยอะนะคะปัจจุบันนี้ดื่มน้ำน้อยอาจจะพบในผู้ที่ผ่าตัดบ่อยจนลำไส้เขาเป็นผังผืดพอเป็นผังผืดเนี่ยมันก็จะมีการหดดึงลำไส้ไปทางโน้นทางนี้ใช่ไหมคะก็จะทำให้มีซอกหลืบในลำไส้ทำให้อุจจาระไปตกค้างได้ This is Thai PBS podcastติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com
แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud